ันนี้เราจะพาทุกคนไปตามล่าหาหอยกันนะคะอุ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยโหแน่นมากเลยอ่ะอันนี้4เดือนครึ่งใช่ไหมคะต้องลงน้ำไหมครับน่าจะหนักอ้วนถ้ายกขึ้นมาทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10โลครับโอ้ยเชียงพี่เขาคืออยากเพิ่งถามเลย ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากเลยนี่น้ำจิ้มที่นี่แซ่บมากอ่ะรู้สึกเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะฉันชอบจังเลยเขานึ่งได้แบบไม่เหนียวไม่แห้งโอ้ยภาพนี้ไม่ได้เห็นนานเออเราอยู่พัทยาค่ะไม่ใช่ค่ะมหาชัยวันนี้เรามาที่นี่ค่ะวานิดาฟาร์มอาหารทะเลฟาร์มสเตย์และบอร์ดตกปลาธรรมชาติเห็นที่ปกคลิปแล้วใช่ไหมแล้วก็เห็นที่ชื่อคลิปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตามล่าหาหอยกันนะคะคือไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าลงทะเลออกทะเลอ่ะมานานมากแล้วก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดอ่ะมานานมากแกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อการค้างคืนต่างจังหวัดทริปสุดท้ายของพวกเรามันคือคลิปไหนหรอมันฉันรู้ว่ามันคือทริปไหนมันคือทริปที่ทำให้เราอ่ะไม่กล้าไปที่อื่นอีกเลยจำได้ละมันเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจก่อนไม่หลับต้องมารวมตัวกันตีสองตีสามเพราะเรานอนอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมแต่มีเสียงเท้าเดินอยู่ข้างบนภูมินะไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่นี่นะใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแต่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปหาหอยหอยอะไรวันนี้หอยอะไรที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นหอยหรือเปล่าหอยเป๋าไม่หอยแมลงงงไม่รู้ว่ากูเป็นหอยหรือกูเป็นแมลงเฮ้ยมาเหนือว่ะมาเหนืออันนี้มาเหนือแล้วเป็นแมลงแมลงอะไรแมลงผู้ชายด้วยเป็นหอยแมลงผู้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอะแมลงเมียแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาหอยผู้ชายกันนะคะเฮ้ยผู้ชายมีหอยโอ้ my god ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูฟาร์มหอยแมลงผู้กันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะยังไงอะไรใดๆเนาะที่เรามาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มหอยแมลงผู้นะคะที่ขนาดที่ใหญ่ประมาณ10ไร่อ่ะและในทะเลเขาว่ามีหอยแมลงผู้อยู่ประมาณนะประมาณ4ถึง5โลเหรอตัวโอ้โหนักเลยเยอะป่ะเยอะจริงเขาเล่น4ถึง5ตันค่ะเพื่อนๆก็คือเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ Outfit of the day นี่ฮะเสื้อยืด Adidas กางเกง Shopee รองเท้าเมลิสาตอนลด 70% โอเคแว่นตากันแดดคาด้ากระเป๋ามาริเมโกอีโอ้ยแต่ฝั่งนี้คือที่พักเหรอคะไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นที่นั่งทานอาหารครับผมอู้ที่นั่งครับผมส่วนบ้านพักจะมี2ข้างครับด้านกับด้านขวาโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือที่นี่ใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนมาอยู่แบบไกลกว่าที่คิดอ่ะแบบประมาณแบบ2 3ชั่วโมงอะไรอารมณ์เหมือนแบบว่าเพิ่งผ่านตึกมาแล้วก็มาเจอใช่ค่ะคือวันนี้หนูจะขออนุญาตไปบุกฟาร์มหอยแมลงผู้หน่อยได้มั้ยคะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับอุ๊ยเรารีบไปกันตอนนี้เลยดีมั้ยคะเพราะว่าแดดมันกําลังนมกําลังไม่ออกได้เลยโอเคค่ะโอเคค่ะไปค่ะถึงเคยดูมั้ยมาริโออ่ะอะไรกันลงมาได้ไหมสบายอยู่แล้วเย็นสบายมากเลยครับเรือที่นี่เป็นระบบที่นี่เป็นเรืออันนี้เป็นไฟฟ้าไฮบริดโอ้ที่นี่เรือเงียบมากจนไม่จนงงจนงงอ่ะตรงนั้นที่เป็นท่านนี้คืออะไรคะเป็นหลักที่เราปักเอาไว้ถ้าเราดูเป็นแนวเป็นแถวเดียวกันเพื่อจะรู้ว่าตรงนี้มันกี่เดือนตรงนี้กี่เดือนเนี่ยเป็นแถวๆไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหอยแมงผู้ทั้งหมดใช่ครับเมื่อก่อนนี้จะเต็มเลยครับจะเต็มบ่อเลยเยอะสังเกตจะมีแต่หลักเปล่าๆคือเราขึ้นหมดแล้วอ๋อคือเอาขึ้นไปหมดแล้วแล้ววิธีจะทำให้น้องเกิดขึ้นมาได้ต้องทำยังไงคะเขาจะเอาไม้แบบนี้ครับไปปักไว้แล้วไปเชื้อมันหล่อเองจนตัวมันเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวใหญ่กว่าเมล็ดถั่วเขียวนิดนึงแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มาปลูกไว้ในบ่อแค่นั้นเลยเว้ยที่เหมือนแบบดิสนีย์แลนด์ปะแบบเรือช้าๆเรือไฟฟ้าจริงถ้าถามว่าเรือนี่ขนาดไหนเหมือนเรือ small world อะน้ำไหมครับไม่ลงถ้าผมอยากเห็นลงน้ำแล้วกำลังทำอะไรคะเนี่ยอุ้ยตายแล้วพี่เขาไม่ลงจริงๆด้วยเกือบจะลงน้ำจริงๆด้วยอันนี้
อุ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยโหแน่นมากเลยอ่ะโหน่าจะหนักโคตรหนักครับพวงนึงเพราะว่าเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วพวงนึงนี่ประมาณพวงนี้ถ้ายกขึ้นมาทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10โลครับโอ้ยเสียงพี่เขาคืออยากเพิ่งถามเลยปล่อยให้ทำก่อนได้ไหมอยากเพิ่งถามมันไม่ไหวอันนี้ไซส์ประมาณกี่เดือนแล้วคะเนี่ยตัวนี้3เดือนกว่า3เดือนกว่านี่สดสดเลยอุ้ยๆน้องน้องม้าน้องเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรวิธีการผ่าหอยมันคู่นะครับไปพอเราไปเลือกตลาดเนี่ยเราหยิบฝามาผ่าเลยขอแม่ค้าเลยครับเพื่อที่จะดูว่าครับแล้วแม่ค้าเขาก็จะบอกว่าไปโรงพักไหมลูกเฮ้ยเนื้อแน่นเต็มเลยอ่ะเนื้อเต็มฝาเลยอุ้ยทำไมเนื้อแน่นขนาดนี้อ่ะเรื่องสีมีผลต่อรสชาติไหมคะแค่บอกเพศครับบอกเพศแต่จริงๆก็เป็นเพศผู้หมดปะใช่เพราะเป็นหอยแมลงภู่ใช่เป็นหอยแมลงภู่นี่พี่ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องหอยแมลงเมียเราลืมเนื้อข้อนี้ไปลืมเนื้อข้อนี้ไปสีส้มเป็นตัวเมียสีขาวเป็นตัวผู้แต่รสชาติอะไรก็เหมือนกันใช่ไหมคะองฝาเราเคยเห็นแต่หอยแมลงภู่ที่มีอยู่เท่านี้เออใช่อ๋ออันนี้กองเล็กหน่อยขึ้นมาได้ไอ้ที่ตายๆนี่ไม่ต้องแปลกใจครับเขาโดนปลากินอุ้ยอันนี้เป็นสัตว์อะไรอ่ะไส้เดือนทะเลเห็นอย่างนี้ราคาสูงมากนะราคายังไงคะขีดละ120บาทโอ้โหแพงกว่าหอยแมงผู้อีกเหรอเขาเอาไปทำอะไรกันคะเขาจะไปเป็นพวกเหยื่อโอ้โหเริ่มเลยเริ่มเพาะได้เลยครับเริ่มขโมยได้เลยเราไม่ขโมยหรอกค่ะเราขอเขาดีๆขอได้ไหมคะเดี๋ยวมาให้มันมีใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าคนเดียวยกไม่ขึ้นแน่ครับจริงเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันเส้นมันยาวแค่สองคนในการยกสองดูได้ไหมคะสองดูได้ไหมได้จัดไปฮะไปเลยต้องไปกันถ่ายต้องเข้ามาถ่ายต้องลงไปดำใช่ไหมครับยกไม่ขึ้นเพราะว่าคนยกหนักครับอันนี้4เดือนครึ่งใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์ปกติที่เราพบเจอกันนะคะที่เขาจะขายกันในตลาดนะนี่ไซส์กำลังกินไซส์กำลังกินเลยสองตัวนี้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวเมียทั้งคู่เอ้าไม่ใช่ตัวผู้ทั้งหมดไม่ใช่ตัวผู้ทั้งหมดหรอพี่หอยแมลงผู้ก็ขึ้นก่อนว่าหอยช็อกช็อตฟิวช็อตกันไปช็อตกันมาไม่ได้ความรู้เลยพี่ที่มาดูจากเปลือกได้ไหมพี่ได้ตัวนี้ตัวผู้หรอถ้าเปิดออกมาเป็นตัวเมียนี่โดดน้ำเลยนะแล้วอันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียอ้าวอุ้ยมีคนเอาเวลาลูกค้าสั่งว่าขอปูม้าขออะไรคือจากตรงนี้เลยเหรอคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงบอกเขาว่าได้ยินขอปูม้า1โลค่ะนี่ค่ะนี่คือหอยที่เราได้มานะคะแต่ไม่สามารถกินสดได้มันต้องแบบไปผ่านกรรมวิธีในการนึ่งก่อนส่วนใหญ่เขาจะนึ่งกับแบบโหระพาหอมๆใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ให้แบบว่าตัวน้องหอยมีความหอมแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนึกแล้วก็อยากกินก็เลยกินกันดีกว่าค่ะทุกคนวงการบันเทิงซะอย่างนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะแล้วเขาบอกเลยว่านี้เป็นแบบ VIP นะคะเขาคัดแบบพันแบบว่าไซส์พ่อไซส์แม่ที่ปกติเขาไม่ได้ขายนะคะตัวนี้คือใหญ่บึกแบบนี้เลยทุกคนนี่ไม่ใช่ไซส์หอยที่อร่อยที่สุดเว้ยไซส์หอยที่อร่อยที่สุดก็คือไซส์4เดือนแบบเมื่อกี้นี้นะคะเนื้อเขาจะบอกว่าไม่เหนียวแต่อันเนี้ยเพื่อวงการให้รู้ว่ามันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะเปลือกมันใหญ่มากแต่พอแกะออกมาน้องก็โหดเนาะน้องมีความโหดเนาะวิธีการกินก็คือเราต้องจับตรงนี้แบบนี้เว้ยชุบ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 แล้วก็เอาจริงนะอุ้ยหอยนางรมค่ะเป็นไงเป็นไงหอยนางรมค่ะนี่ต้องเลี้ยงน้องอีกใช่ไหมคะต้องเอาจริงๆนะมันไม่เห็นเหนียวเลยหอยแมงปูตัวนี้แต่ถ้าเกิดหน้าหนาวแล้วมันจะตัวเต็มฝาเลยมันจริงเหรอถึงแม้จะนึ่งแล้วก็จะตัวใหญ่จริงเหรออุ้ยต้องลองมากินหน้าหนาวแล้วเป็นเกล็ดความรู้นะสองวันหน้าหนาวเมื่อไหร่ต้องมากินหอยคือต้องกินหน้าหนาวน้ำจิ้มที่นี่แซ่บมากอ่ะแม่พอได้มากินกลางสวนแล้วรู้สึกเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะรู้สึกว่าแบบฉันชอบจังเลยเขาเนื่องได้แบบไม่เหนียวไม่แห้งนี่ต้องดูตัวนี้นี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากเลยใหญ่จริงนะให้ตากล้องชิมดีกว่ามาฮะจับถูกต้องใช้ได้เลยซีฟู้ดครับนี่ครับนี่ครับจิ้มซีฟู้ดครับไปครับเป็นไงเป็นไงตัวใหญ่กับไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยเดี๋ยวลองกินไซส์อันนี้น่าจะเป็นไซส์ปกติเฮ้ย
ตัวใหญ่นะเนี่ยปกติก็ใหญ่มันนุ่มกว่ามันนุ่มกว่าเยอะเลยแล้วคือถ้านึ่งดีๆแล้วนึ่งไม่ให้มันแห้งมากอ่ะมันจะไม่เหนียวเลยมันจะนุ่มต้องนึ่งประมาณกี่นาทีคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคต้องถามแม่ครัวต้องถามแม่ครัวใช่แต่ตอนนี้หนูขอขึ้นก่อนได้ไหมคะร้อนมากขาแทบไหม้ถึงพอดีค่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งกินกันแบบสงบๆกันหอยนางรมเมื่อกี้นี้มาอยู่ตรงจานแล้วค่ะนี่จ้าเป็นยังไงคะหอยนางรมได้ไม่อยู่ในจานแล้วค่ะจะเป็นไซส์เหมือนแบบว่าไซส์กลางเนาะถ้าเรามาหลังจากนี้สักปี2ปีอาจจะใหญ่กว่านี้อาจจะใหญ่กว่านี้นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมหอยนางรมกันซีฟู้ดนะคะนี่ไปค่ะนี่ที่ถูกต้องคือต้องกินกับกระถิ่นครับขอบ่นเลยหน่อยว่าอืมตอนเด็กๆไม่เคยเข้าใจเลยเป็นผู้ใหญ่ทำไมชอบกินผักสดรู้สึกว่ามันไม่เห็นอร่อยเลยพวกแตงกวาหรือว่ากระหล่ำปีเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยแต่แกฉันสังเกตตัวเองมาสักพักนึงแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เวลากินอะไรรู้สึกแบบอยากกินผักสดงงมากคือตอนเด็กๆเขี่ยทิ้งตลอดเลยนะเว้ยแต่พอโตมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันต้องมีนะทําไมอ่ะมันอร่อยขึ้นไงมันสดชื่นพวกเราเป็นกันไหมอ่ะเป็นจริงเหรอใช่ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเริ่มแบบมีอายุมากขึ้นหรือยังก็สังเกตอาหารที่ตัวเองกินแล้วคอมเมนต์มาเมากันหน่อยว่ามีพฤติกรรมแบบนี้กันบ้างมั้ยยิ่งโตยิ่งหอยหาของที่เราไม่ชอบเมนูไหนที่ตอนเด็กไม่ชอบตอนเนี้ยชอบนั่นแหละเริ่มแก่อ่ะแกกินมั้ยกินครับอ่ะมากินกันจ้ากินกันครับกลับบ้านค่ะครับเยอะมากค่ะกินไม่ไหวค่ะทุกคนบอกเลยนะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สุดท้ายแล้วแบบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไกลขนาดนั้นนะแต่ทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศใหม่ที่ไม่ได้เห็นมาสักพักนึงแล้วเพื่อนๆชอบกันปะถ้าชอบเราจะได้กลับมาทำเพิ่มเว้ยเราไม่รู้ว่าแบบคนดูชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนที่เราทำอะยอดวิวมันก็แบบใกล้ๆกันแบบพอไปรีวิวบุฟเฟ่ยอดวิวก็จะเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วเพื่อนๆชอบอะไรนะขอแบบสามารถคอมเมนต์ได้นะคะใช่ครับคอมเมนต์ได้จริงๆคือแบบเราอ่านคอมเมนต์เราก็อยากอ่านเราก็อยากรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงชอบอันไหนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้พามาบ่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินต่อเราจะพาทุกคนไปบุกตำนาน4ตำนานความอร่อยของเด็กมหาชัยใครเป็นเด็กมหาชัยนะคะจองที่นั่งไว้เลยมาดูซิว่าเช็คลิสต์ของชีโมจิโกะอ่ะมันถูกหรือเปล่าแต่นี่ไม่ใช่เด็กมหาชัยนะไปตามเขาบอกไปตามเขาบอกมาอีกทีไปแล้วนะคุณเป็นเรื่องอย่าไม่เหมือนบายกดติดตามได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้โมได้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ